ค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ภาพรวมนะคะประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและมีลมแรงค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานจะสัมผัสกับอากาศเย็นๆได้อย่างชัดเจนส่วนทางภาคใต้ยังต้องระวังฝนตกต่อเนื่องนะคะทั้งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปเพราะฉะนั้นค่ะภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะหลังจากนั้นช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมค่ะคาดว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาพรวมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็จะเปิดทางให้มีลมตะวันออกพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมด้วยนะคะปลายสัปดาห์ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งขณะที่ภาคใต้เองค่ะมรสุมจะอ่อนกำลังลงตามลมหนาวไปด้วยเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์นี้ฝนก็จะลดลงค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะอุณหภูมิตอนเช้า17องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด34องศานะคะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด32องศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวค่ะต่ำสุด 11-16 องศาควรดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะส่วนทางภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศามีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่นครสวรรค์ราชบุรีและนครปฐมหลังจากนั้นปลายสัปดาห์อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นค่ะทางด้านภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศามีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรลงมาดูทางภาคใต้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด31องศามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศามีฝนได้เล็กน้อยนะคะร้อยละ10ของพื้นที่และช่วงวันที่28-30พฤศจิกายนนี้พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ